ดีทับพิชงวันนี้กลับมาพบกับป่าน้อยในรายการเยาวชนสโมสรสีทองวันนี้ป่าน้อยได้นำเอาภาพกิจกรรมการเรียนการสอนที่โรงเรียนต้นต้นโบโอมาฝากโรงเรียนต้นต้นโบโอแม่นตั้งอยู่บ้านสมหงเมืองหาดไซฟ้องแขวงนครหลวงเวียงจันทน์ซึ่งเป็นโรงเรียนของรัฐบาลได้รับการสร้างตั้งขึ้นตั้งแต่ปี1978ในเมื่อก่อนนั้นเป็นอาคารเรียนชั้นเดียวแอมด้วยฝากระแตะต่อจากนั้นก็เริ่มมีการปรับปรุงพัฒนาตึกอาคารโดยการช่วยเหลือสนับสนุนการลงทุนจากพ่อแม่ประชาชนและหมู่เพื่อนที่มีหัวใจในการบริจาคที่ลงทุนใส่เด็กน้อยในปัจจุบันทางโรงเรียนมีอาคาร4ตึกซึ่งแต่ละตึกมี3ห้องเรียนรวมทั้งหมดมี12ห้องเริ่มตั้งแต่ม.1จนถึงห้องม.4มีพนักงานครูอาจารย์ทั้งหมด15คนเป็นหญิง15คนและนักเรียนภายในโรงเรียนมีทั้งหมด546คนเป็นหญิง271คนสำหรับการเรียนการสอนนั้นแม่นนำไส้ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาได้วางออกให้ปฏิบัติหาหลักมูลเซนปัญญาศึกษาคุณสมบัติศึกษาศิลปะศึกษาภาระศึกษาออกเหตุงานศึกษามาเบิงห้องเรียนการเรียนภาษาอังกฤษของห้องม.22 อาจารย์ได้มีการจดกายใส่กระดานเพื่อให้นักเรียนได้มีการฝึกซ้อมการเขียนและออกเสียงให้ถูกต้อง ของบุคคลเจ้านี้ถือว่าโรงเรียนแห่งนี้น้องได้สร้างมาแต่ย้ายมาตั้งอยู่นี้แล้วมันปี1978นะเมื่อก่อนมันตั้งอยู่บ้านธนาพุทธนะเริ่มมาสร้างในปี1978นะในการสร้างวันนี้โรงเรียนบุคคลเจ้านี้ก็ถือว่าผ่านผู้เป็นอำนวยการมา7คนแล้วนะผู้ได้เกียรติแม่นข้าพเจ้าเองเพราะฉะนั้นอยู่ในโรงเรียนข้าพเจ้านี้ปัจจุบันนี้เรามีพนักงานครูทั้งหมดน้อง35คนจำนวนนักเรียนทั้งหมดในปัจจุบันนี้มันมีอยู่500น้อง46คนนะเป็นหญิงอยู่271คนนะมี4ชั้นเรียนนะแต่ละชั้นหั้นมี3ห้องเรียนแต่สั้นม.1ฮอดสั้นม.4นะรวมทั้งหมด12ห้องในการจัดแผนการเรียนการสอนหั่นเนาะทางโรงเรียนพวกเฮานี้ก็แม่นได้เฮ็ดตามแผนของกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาบางออกเนาะโดยเน้นใส่เนาะ3ลักษณะลักษณะ5ลักมูลหั่นเป็นหลักเป็นพื้นฐานเนาะอันนี้แม่นการจัดการเรียนการสอนเนาะทุกตารางมีการขึ้นห้องซ้อนเป็นปกตินะแต่ว่าในปีนี้พวกเขาก็ได้สั่งเป้าหมายเพื่อจะสั่งนักเรียนจริงนะวางแผนมีแผนสั่งนักเรียนจริงนะโดยคัดเลือกเป้าหมายแต่สั้นม.1ฮอดสั้นม.4นะอันที่1ก็ย้อนมาจากเนาะทิศที่นำของทางขันเทิงนะนะแล้วก็อิงใส่ความสมัครใจของครูอาจารย์น้องนักเรียนและพ่อแม่ประสุนอ้อมข้างนี้เนาะได้ให้การอุ้มสู้ช่วยเหลือพวกเขานะมีแต่เขาเฮ็ดผู้เดียวมันกับบ่ได้มันต้องมีความสามัคคีภายในมัดเพราะว่าอยู่ในโรงเรียนพวกเขานี้นะถือว่าการคุ้มครองกันก็แม่นเอาแบบพี่น้องหรือว่าแบบครอบครัวต่อการเข้าสมาคมอาเซียนนะถือว่าโรงเรียนพวกเขานี้ก็มันได้จัดตารางโดยเฉพาะเน้นนักเรื่องภาษาเนาะอังกฤษนะเพราะว่ามันเป็นภาษาที่ใช้กันในทั่วโลกแล้วส่วนหลายก็มันเพิ่มชั่วโมงภาษาอังกฤษเข้าในแต่ละชั้นเรียนเป็นพิเศษอย่างหนึ่งอันนี้แม่นเพ
พื่อการสื่อสารเนาะหรือว่าแลกเปลี่ยนบทเรียนกับนานาประเทศที่10ประเทศที่พวกเฮาจะร่วมกันนี้มันเกี่ยวพร้อมนั่นเนาะวิทยาลัยคริสต์สอนหลักสูตรบริหารข้อมูลข่าวสารเทคโนโลยีแบบพื้นฐาน IT โดยเฉพาะบ่ว่าจะเป็นการเขียนเว็บไซต์โปรแกรมมีเดียเน็ตเวิร์ก OST และเซิร์ฟเวอร์โดยเฉพาะเซิร์ฟเวอร์เพิ่นสอนทั้ง Linux Server และ Windows Server ทุกวิชาสอนจากอาจารย์ที่มีประสบการณ์มาแล้วหลายปีมีอุปกรณ์ให้ทดลองเรียนจบแล้วสามารถเฮ็ดเวียกได้เลยนอกจากนี้ยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกเช่นสถานที่จอดรถกว้างขวางมีอินเทอร์เน็ตและคอมพิวเตอร์ให้ใช้แบบสะดวกสบายพิเศษในระยะนี้ทางโรงเรียนมีโปรโมชั่นลงทะเบียนแล้วจ่ายค่าเรียนหมดปีจะได้รับส่วนลดทันที 5% สนใจมาหาพวกเราได้ที่บ้านศรีวิไลเมืองไซธานีนครหลวงเวียงจันทน์โทรศัพท์021-711-492มือถือ020-2223-2022และ020-9552-9251เว็บไซต์ www.christcollege.la Facebook www.facebook.com/christcollegeitm อยากเรียน IT คิดถึงวิทยาลัยคริสต์การเรียนการสอนวิชาฟิสิกส์ศาสตร์ของห้องม.21อาจารย์ได้พาให้นักเรียนแต้มรูปต่อจากนั้นมาเบิ่งการเรียนการสอนวิชาภาษาลาววรรณคดีของห้องม.41การเรียนจะเน้นเอานักเรียนเป็นจุดใจกลางในการถามตอบวิชานี้ก็เป็นวิชาหนึ่งที่สำคัญหลายฉะนั้นทางโรงเรียนอยากให้นักเรียนรักษาการอ่านเพราะการอ่านนั้นเป็นอีกหนึ่งวิธีในการเพิ่มเติมความรู้ให้นักเรียนฉะนั้นทางโรงเรียนจึงได้เอาใจใส่เป็นพิเศษทางครูอาจารย์ได้นำพานักเรียนอนามัยเดินอาคารสถานที่ภายในโรงเรียนบ่ให้ถิ่มขี้เหยื่อสะสายจึงเฮ็ดให้นักเรียนได้รับขันรางวัลจากนครหลวงที่เป็นโรงเรียนสีเขียวกิจกรรมนกหลักสูตรที่ส่งเสริมพรสวรรค์ที่กล้าแสดงออกเช่นการฟ้อนการฝึกซ้อมร้องเพลงและการออกกำลังกายสมสนุก
สอนวิชาศึกษาพลเมืองอยู่โรงเรียนม.ต้นโบโอเนาะซึ่งว่าได้เป็นครูมานี่ประมาณ35ปีแล้วส่วนหลายเทคนิคของแม่นี่ในการทรงนี่แม่นจะใช้แบบสนทนาบรรยายหรือว่าระดมสมองนักเรียนแบบเป็นจูเป็นหน่วยเพื่อยังเพราะว่าวิชาศึกษาพลเมืองหมายก็ว่าต้องศึกษาให้นักเรียนหันกลายเป็นคนดีมีคุณสมบัติและปฏิบัติกฎระเบียบวินัยของบ้านเมืองฮู้ปรับสภาพเข้าในการดำรงชีวิตให้เหมาะสมกับยุคปัจจุบันย้อนอย่างคือว่าในชีวิตครูนี่นะเฮาคือกันกับแม่ผู้หนึ่งหมายความว่าเฮามีลูกหลายคนว่าซั่นเถาะไปเฮาสร้างให้เขาเจ้าดีก็ถือว่าดีสร้างให้เขาเจ้าชั่วก็ถือว่าชั่วเฮามาสังเกตเบิ่งว่าเวลาที่เฮาว่าเป็นในครูเนี่ยเฮากิ้งเกือกเรื่อยๆกับน้องนักเรียนอยู่ในห้องหรือว่าในตัวกิ่งในยามวางเฮาไปถามเขาเจ้านะเฮารู้สึกว่าภาคภูมิไปได้ฮู้จักความรู้สึกของเขาเจ้าเฮาให้ความเป็นกันเองกับเขาเจ้าในเวลาว่างเพื่ออนาคตสร้างนักเรียนเริ่มแต่พี่ไป1การเรียนก็ต้องให้มีมาตรฐานเรื่องกฎระเบียบแม่นหยังเฮาก็ต้องสร้างให้เขาเจ้าเป็นคนมีระเบียบวินัยตั้งแต่นี้เวลาที่ว่าเฮาก้าวไปยังหมายความว่าคนเฮาจะก็สิได้มาตรฐานทุกด้านเนาะสบายดีน้องเองมีชื่อว่านางสายสวรรค์มาจากห้อง42อยู่โรงเรียนม.ต้นบ่อโอน้องคิดว่าการศึกษาทำเฮียนมีความสำคัญที่สุดสำหรับน้องเพราะว่าน้องเองก็เป็นผู้หนึ่งที่เฮียนหนังสือพอน้องบ่มีการศึกษาน้องก็จะบ่ฮู้การนำใช้ภาษาลาวเขียนบ่เป็นอ่านบ่ออกฉะนั้นน้องต้องมีการศึกษาทำเฮียนน้องอยากฝากถึงหมู่เพื่อนจงตั้งใจทำเฮียนอย่าเสเพตั้งใจเฮียนหนังสือให้ก้าวหน้าโดยและขอฝากถึงท่านผู้ชมที่รับชมรายการนี้สบายดีน้องเองมีชื่อว่าท้าววงวิจิตรมาจากของ41โรงเรียนม.ต้นโบโอน้องคิดว่าการศึกษาเฮียนมีความสําคัญหลายเพราะการศึกษาเฮียนจะช่วยให้เฮามีอนาคตที่ดีมีอาชีพที่ดีจะช่วยเอาความรู้ที่เฮาเรียนจากการเฮียนนั้นเข้าสู่สังคมและครอบครัวอนาคตข้างหน้าน้องเองอาจจะได้เป็นพนักงานคนนึงน้องจะเอาความรู้ที่น้องทําเฮียนมานั้นไปหมุนใช้ในหน้าที่เวียกงานสังคมและประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าและสุดท้ายนี้น้องขอฝากถึงน้องๆทุกคนจงพักกันตั้งใจทำเรียนบ่ให้เล่นไลน์บ่ให้เล่นเกมตั้งใจทำเรียนเป็นนักเรียนดีเป็นคนความรู้ของพ่อแม่และครูอาจารย์ภัตตาคารแม่ของเป็นภัตตาคารที่มีอาหารหลากหลายทั้งอาหารลาวและอาหารต่างประเทศนอกนั้นทั้งห้านของพวกเฮายังรับจัดงานสังสรรค์ต่างๆบ่ว่าจะเป็นงานดองงานวันเกิดงานเลี้ยงสังสรรค์อื่นๆมีห้องจัดงานที่กว้างขวางหรูหราและสวยงามมีพนักงานที่เป็นมืออาชีพที่คอยอำนวยความสะดวกให้แก่ทุกๆท่านสถานที่ของพวกเฮาตั้งอยู่หลัก4ถนนท่าเดือบ้านท่าพลานไซเมืองศรีสัตนาแขวงนครหลวงเวียงจันทน์สนใจติดต่อที่เบอร์021312480 021313017อาหารแซ่บบริการดีต้องที่ภัตตาคารแม่ของเป็นจังไหร่ทางผู้ทรงที่ผ่านไปนั้นก็แม่นครับการเรียนการสอนและกิจกรรมที่โรงเรียนตอนต้นบ่อโอป่าน้อยหวังว่าคงจะให้ความรู้และประโยชน์หลายพอสมควรมื้อนี้ป่าน้อยมีคำเตือนมาบอกหมู่เพื่อนว่าว่าเมื่อชีวิตผิดหวังอย่านั่งท้อจงพึ่งต่อสู้เถิดจะเกิดผลวันนี้ป่าน้อยขอลาทางสุดไปก่อนสบาย